แฟนคลับยินดีไอยูอีจงซอฟเดตกัน4เดือนแล้วเรื่องนี้ต้นสังกัดคอนเฟิร์มอกหักดังป๊อต้นสังกัดคอนเฟิร์มไอยูอีจงซอกออกเดทกันได้4เดือนชาวเน็ตย้อนโมเมนต์หวานฝ่ายชายเคยพูดถึงฝ่ายหญิงออกสื่อเรียกได้ว่าทำหนุ่มสาวอกหักไปหลายคนเลยทีเดียวหลังจากสำนักข่าวดิสแพทสื่อชื่อดังของเกาหลีใต้ที่มักประกาศข่าวเด็ดของคนวงการบันเทิงในช่วงใกล้ๆปีใหม่ให้แฟนๆใจหายเล่นและในปีนี้หวยมาออกที่คู่รักของซุปตาดังอย่างไอยูและอีจงซอกเมื่อวันที่31ธันวาคม65ดิสแพทได้ออกมาเปิดเผยว่าอีจงซอกนักแสดงหนุ่มชื่อดังกำลังพัฒนาความสัมพันธ์อยู่กับไอยูศิลปินสาวมากความสามารถโดยทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมาเป็นเวลา4เดือนแล้วสำหรับเรื่องนี้ไฮเยี่ยมสตูดิโอต้นสังกัดของอีจงซอกออกแถลงการยืนยันแล้วว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงโดยทั้งคู่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันและกำลังพัฒนาความสัมพันธ์จากคนสนิทมาเป็นคนรักเป็นการคบหากันอย่างจริงจังโปรดสนับสนุนความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยด้าน EDAM Entertainment ต้นสังกัดของ IU ได้แสดงความคิดเห็นในภายหลังว่าทั้งคู่กำลังก้าวข้ามจากการเป็นคนสนิทไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยโดยไอยูและอีจงซอกรู้จักกันมาร่วม10ปีตั้งแต่เป็นพิธีกรในรายการอินกิกาโยรายการเพลงชื่อดังและเมื่อเวลาผ่านไปมิตรภาพนี้ก็ได้พัฒนาไปสู่ความโรแมนติกนอกจากนี้ดิสแพทยังรายงานอีกว่าทั้งคู่ฉลองช่วงเวลาคริสต์มาสด้วยกันที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพวกเขาพักผ่อนเป็นเวลา3วันที่รีสอร์ทสุดหรูว่ากันว่าวันหยุดสุดพิเศษนี้ถูกวางแผนเป็นการส่วนตัวโดยอีจงซอกแม้ว่าทั้งคู่จะแยกย้ายกันเดินทางแต่ทางดิสแพทยืนยันได้ว่าทั้งคู่คบหากันแน่นอนเพราะพวกเขามีไอเทมคู่ทั้งแว่นตากันแดดและใช้กระเป๋าแบบเดียวกันแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่ออ้างว่าครอบครัวของทั้งสองรับรู้ถึงความสัมพันธ์นี้โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาไอยูได้ไปร้องเพลงในงานแต่งงานของน้องชายอีจงซอกและช่วงวันหยุดคริสต์มาสอีจงซอกก็เชิญน้องชายของไอยูมาพักผ่อนด้วยกันนอกจากนี้ชาวเน็ตยังสังเกตได้ว่าอีจงซอกเคยเอ่ยถึงบุคคลหนึ่งโดยไม่เผยชื่อขณะขึ้นรับรางวัลในงาน MBC Drama Award 2022ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาโดยกล่าวขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างกันในเวลายากลำบากเขาชอบและนับถือบุคคลนี้มากๆซึ่งบุคคลดังกล่าวก็คืออายุนั่นเองขอบคุณที่มาออลเคป๊อปซูมปิโตโน่รีวิวที่สุดของชีวิตปี2022วิถีร็อกแอนด์โรลเรียบง่ายอย่างมีคุณค่ารีวิวความสำเร็จในชีวิตปี2022ปีนี้เกินความคาดหมายสำหรับพระเอกหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์กับโครงการ One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้ที่ได้รับเงินบริจาคช่วยแพทย์ถึง80ล้านบาททั้งยังได้สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับแฟนเพลงแฟนละครโดยโตโน่เผยว่าแดดปี2022และชีวิตที่ร็อกแอนด์โรลข้าพเจ้าใฝ่ฝันชีวิตที่เพียบพร้อมมีคุณค่าและเรียบง่ายแต่ปี2022นี้ค่อนข้างจะไม่เป็นแบบนั้นมันค่อนข้างจะเป็นปีที่สุดในทุกเรื่องทั้งการลงมือทำการเรียนรู้และพิสูจน์หัวใจข้าพเจ้ามีภาพที่จะเอาไว้นึกถึงและจดจำไปจนวันตายนั่นคือภาพของผู้คนจากทั้งสองฝั่งโขงนครพนมและท่าแขกฝั่งลาวในวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้รับความรักได้รับกำลังใจได้รับความอบอุ่นมากที่สุดในทุกที่ที่ไปจากทั่วประเทศ
ตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิงมันทำให้ข้าพเจ้าอบอุ่นหัวใจและมีความสุขเหลือเกินเป็นปีที่ข้าพเจ้าไม่นึกฝันว่าถ้าสตาร์ทมอไซค์ที่ข้าพเจ้าทำมาเป็น10ปีจะมีผู้คนมากมายหลายอาชีพมาสนใจเต้นตามกันมากมายและใช้มันในการสร้างความสุขและเอนเตอร์เทนสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนได้ทั่วประเทศเป็นปีที่ข้าพเจ้าป่วยทางจิตจากการรับบทเสือดำในขุนพันสามและเข้าใจแล้วว่าทำไมครูทางการแสดงหม่อมน้อยและครูแอ๋วถึงได้เตือนข้าพเจ้าในการเป็นตัวละครตัวนี้ข้าพเจ้ารับเข้ามาแต่ไม่ได้เรียนการถอดออกแต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้ายินดีที่จะรับผลกระทบของมันถ้าจะสะท้อนตัวตนของคนคนนี้ออกมาได้ข้าพเจ้าหลงรักทีมฟุตบอลอยุธยาและแฟนบอลที่นี่อย่างหมดหัวใจและไม่คิดว่าเราจะจบอันดับในครึ่งฤดูกาลแรกโดยยังอยู่ในกลุ่มอันดับผู้นำซึ่งต้องลุ้นกันต่อไปในครึ่งฤดูกาลหลังข้าพเจ้าเซอร์ไพรส์กับกระแสตอบรับของละครวิวาฟ้าแลบที่ทุกคนรักปกป้องและคุณละลินทั้งที่ในตอนนั้นข้าพเจ้ายังมีปัญหากับการดีลกับเสือดำต้องขอบคุณและขอโทษผู้กำกับทีมงานพอดีคำทุกคนที่ต้องอดทนกับข้าพเจ้าในบางอารมณ์ข้าพเจ้าดีใจที่ยังได้ทัวร์คอนเสิร์ตกับคณะวงดนตรีของเราที่เล่นดีบ้างห่วยบ้างแต่ก็ยังได้อยู่ด้วยกันคล้ายๆเวลาที่ชกมวยที่ข้าพเจ้าไม่สามารถชนะได้ในทุกครั้งแต่พวกเราพยายามอย่างดีที่สุดแล้วในทุกโชว์ข้าพเจ้าเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดที่มีแม่มีน้องสาวและมีคนรู้ใจที่น่ารักและดีที่สุดในโลกสุดท้ายนี้ปีนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคุ้มที่ได้เกิดมาคุ้มที่ได้ลงมือทำคุ้มที่ฝึกฝนอดทนและขัดเกลาจิตใจตนเองเมื่อเจอกับทุกอุปสรรคข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่ดีพร้อมในทุกเรื่องมีทั้งด้านมืดและสว่างแต่เพราะพวกคุณทุกคนทำให้ข้าพเจ้าพยายามอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยู่เสมอบายบายปี2022ที่โคตรมันส่วนคืนนี้ข้าพเจ้าจะไปเข้าดาวกับคณะวงดนตรีของข้าพเจ้าร่วมกับพี่น้องชาวไทยที่จังหวัดเชียงรายนักร้องดังใหม่เจริญปุระใจแทบหล่นทำตุ้มหูแบรนด์เนมหล่นหายโชคดีรอปอพอช่วยหาจนเจอเกือบได้ฟาดเพราะส่งท้ายปีซะแล้วสำหรับนักร้องสาวเสียงทรงเสน่ห์ใหม่เจริญปุระหลังทำตุ้มหูแบรนด์เนมที่ได้รับเป็นของขวัญจากคนสำคัญหล่นหายระหว่างทางแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยกันหาจนเจอโดยสาวใหม่เล่าเหตุการณ์ผ่านทางไอจีส่วนตัวว่าวันนี้ไปกราบสวัสดีปีใหม่นายบุญยเกียรติสุดเลิฟน้ำแร่ใหม่เจริญปุระใส่ตุ้มหูคู่ใหม่เพิ่งรับของขวัญจากคนรักจู่เกิดหิวแวะร้านสะดวกซื้อและขึ้นรถมาจะไปอีกนัดหมายหนึ่งแต่พอเหลือบมองกระจกเอ๊ะไงฉันเหลือตุ้มหูแค่ข้างเดียวสุดท้ายพี่สาวที่น่ารักพี่ปัดบวกพี่รอปอพอช่วยกันหาให้ตกอยู่หน้าร้านที่แวะซื้อขนมขอบคุณมากมายเยอะแยะเลยนะคะน่ารักที่สุดดอเด็ดทำเอาแฟนๆที่ติดตามเข้ามาแสดงความยินดีกับนักร้องสาวรวมถึงชื่นชมรอปอพอกันยกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลัคกี้ยูI believe in miracle พี่รอปอพอน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นต้นเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆรับปีใหม่แล้วกันเนื้อขอบคุณภาพไอจีใหม่เจริญปุระThank you.